ล้วงถูกเผาไหม้อย่างไร้เหตุผลจับเท้าความต่อเนื่องได้เพียงว่าอาชญากรไม่อยากเห็นใครเกินหน้าเห็นค่าล่าล้างความดีงามของผู้คนไม่เห็นใครเกินดวงใจลูกจนเมืองเปลี่ยนความดีงามถูกจับขังในกองของความเข้าใจอยู่เพราะอาจปรากฏกายแต่ไม่อาจปรากฏใจเพียงขยับอาจถูกจับป้ายตู้สีแห่งความเร็วพลเมืองชั้นสองต้องคุ้นและอยู่ใต้เหยียบสังคมพึมพำภาวนาว่าความดีไม่มีวันตายขณะคนทำดีล้วนสูญหายตายจากอาชญากรต่อเนื่องมาแต่จุดดำบังใครยังดำรงพันอยู่ในปัจจุบันThank you.